ก็สวัสดียังเป็นทางการค่ะแบงค์ชาลินีค่ะทีมงานพี่เปี๊ยกแมงเม่าสำราญค่ะแบงค์ก็จะโฟกัสทุกอาทิตย์จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นปันผลสูงแล้วก็หุ้นกินคำใหญ่ค่ะแต่ตอนนี้หุ้นปันผลเรามีแค่ตัวเดียวตอนนี้ที่เก็บได้คือปูนใหญ่ค่ะ SCC ค่ะใช่ใช่ก็มีคนถามนะว่าไอ้ทีมแมงเม่าสำราญนี่คืออะไรเราบอกว่าเราเป็นทีมการตลาดเขาบอกว่าเขานึกทีมการตลาดยังไงนึกไม่ออกพี่เลยบอกอันนี้พี่รู้จักวงลูกทุ่งไหมวงดนตรีลูกทุ่งอ่ะค่ะพี่เปี๊ยกเนี่ยเป็นนักร้องนำสายยันสัญญาเนี่ยจะมาตอนครึ่งหลังละครึ่งแรกเนี่ยก็จะมีนักร้องประจำวงมาเล่าให้ฟังพี่แบงก์ก็จะเป็นนักร้องประจำวงมาร้องให้ฟังมาคุยให้ฟังประมาณนี้วงเปิดว่าเปิดวงเปิดวงอ๋อค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแบงก์ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะเป็นลูกน้องพี่เปียกนั่นเองค่ะครับมาเรื่องหุ้นปันผลกันแล้วก็คอนเซปต์การเก็บหุ้นปันผลก็คือเราจะเก็บช่วงที่เวลาหุ้นราคามาแรงๆค่ะยิ่งลงเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะอือฮึค่ะแบ่งการเก็บสัก3ไม้ถึง5ไม้ได้ค่ะพี่เปียกค่ะแล้วแบงก์ก็จะมีตัวตารางให้ทราบให้เห็นเปอร์เซ็นต์ของการปันผลด้วยค่ะครับมีคนชมว่าหนูแบงก์น่ารักเหมือนเดิมนะขอบพระคุณค่ะมีเข้ามาอะไรมาค่ะแล้วก็หุ้นกินคำใหญ่ปีนี้เราโฟกัสกันไปที่ตัว DR ค่ะพี่เปียกค่ะ DR คืออะไร DR ก็คือเราอ้างอิงอ้างอิงกองทุนหรือหุ้นต่างประเทศค่ะถูกต้องคือปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเราเล่นหุ้นเทคนี่ก็ยังกำไรขึ้นกันเละเทะเลยนะแต่ว่าเราไม่สนใจละเอาเป็นว่าถึงเป้าเรา 50% ขึ้นไปเราก็ดูขายใครอยากขายก็ขายใครอยากถือก็ถือแต่ว่าของเราในพอร์ตจะเคลียร์ออกไปเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วค่ะอันนี้คือตารางอันนี้ที่แบงก์จะโชว์นี่คือตารางล่าสุดแล้วนะณวันนี้ใช่ค่ะใช่แล้วใช่แล้วค่ะรับปีในช่วงนี้คอนเซ็ปต์กินคำใหญ่เราก็ทยอยเก็บได้เลยค่ะนะฮะทยอยเก็บสัก 3-5 ไม้เหมือนเดิมประมาณสัก5ไม้ก็ได้ค่ะยิ่งลงแรงๆห่างกันไม้ละ 10% ก็เก็บได้เลยค่ะมาโอเคมาเริ่มต้นกันที่หุ้นปันผลก่อนเลยค่ะค่ะมี3ทหารเสือที่พี่เปี๊ยกเคยออกแนวรับเอาไว้ให้ค่ะค่ะก็จะมีพี่ Intouch ปูนใหญ่แล้วก็ Advance ค่ะแต่ Intouch นี่อันนี้ปันผลก่อนนะใช่แล้วค่ะโอเคโอเคเราก็เอามาอัปเดตให้กับ FC แล้วก็ลูกค้าทราบนะคะแบงค์เดินหน้าไปถึงปีหน้าเลยเพราะว่าตัวปีนี้ก็ทยอยรับปันผลกันไปแล้วค่ะค่ะอันนี้ปีหน้านี่ Intouch 71บาทค่ะตอนนี้ตั้งรอยังไม่ได้หุ้นเลยค่ะพี่เปียค่ะจะไม่ได้หุ้นแล้วก็ยังไม่เอาค่ะรอต่อไปค่ะถ้าราคา71บาทปีหน้าคาดว่าจะให้ปันผล 3.5 ค่ะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ปันผลก็เกือบ 5% ค่ะเราจะอยากได้ราคาที่เราอยากได้พร้อมกับอัตราเงินปันผลที่เราสนใจนะเราถึงจะเข้าซื้อต้องแล้วครับมีนี่ค่ะพี่ปูนใหญ่ยังเก็บได้อยู่ค่ะวันนี้ลงมาแรงเลยค่ะมีนิวโลค่ะก็คือมีจุดต่ำสุดใหม่ค่ะอันนี้ราคาถ้าเก็บราคาโซน347บาทค่ะคาดการปีหน้านี้เอามาจากคอนเซนซัสนะคะสมาคมนักวิเคราะห์คาดการว่าปูนใหญ่จะให้ปันผล17บาทต่อปีค่ะในปีหน้าเพราะฉะนั้นคำนวณแล้วเปอร์เซ็นต์ปันผลจะได้ 4.9% ค่ะพี่เปียกตัวนี้ได้แน่นอนถูกไหมว่ามันลงมาใช่แล้วค่ะตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็มีตัวนึงค่ะได้แล้วลูกค้าเครียดอยากจะสต็อปลอสทำไงเนี่ยปิดจอไปเล่นเกมค่ะไปเก็บเห็ดก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ไปเล่นเกมมาริโอตืดตืดตืดใช่ค่ะแล้วก็ผ่อนคลายค่ะคือเนเจอร์คอนเซปต์คน
เก็บหุ้นปันผลเขาจะใจเย็นไม่ตื่นตระหนกไปกับราคาที่ลงมาค่ะค่ะสักเดือน2เดือนค่อยๆเปิดดูก็ได้คือมันจะต่างกับหุ้นเก็งกำไรค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นปันผลไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรนะจ๊ะอืมค่ะระหว่างที่ถือรอถ้าใครอยากจะตามงบตามพื้นฐานอะไรก็เดี๋ยวแบงก์ก็จะมาคอยอัปเดตให้ทราบอยู่แล้วนะจ๊ะนะคะหัวใจของคนที่เก็บหุ้นปันผลค่ะเปียกอันนี้ก็ถือว่าเก็บได้แล้วนะคะจากที่ Advance ค่ะตอนนั้นที่แนะนำแถวโซน192-193ได้หุ้นแล้วค่ะได้แล้วเพราะมันลงไป190มั้งค่ะก็ไม่ซีค่ะแล้วก็เก็บโซนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วค่ะค่ะอันนี้ขึ้นมาแล้วต้องทำไงเนี่ย195-196เราซื้อ192ไว้เนี่ยก็คือถ้าเราถือจะถือรอรับปันผลในปีหน้าเราก็ถือรอไปค่ะแต่ถ้ากำไรได้มากกว่าปันผลสามารถขายได้ค่ะขายแล้วทำยังไงขายความว่าขึ้นไป201บาท202บาทถูกไหมก็จะมากกว่า9บาทอันนี้คุณก็ดูจะขายเอาก็ได้ไม่เป็นไรใช่แล้วค่ะเทรดง่ายๆสบายๆคิ้วไม่ขมวดนะคะทีนี้แถวโซนราคา192-193เนี่ยคาดการปีหน้าจะให้ปันผลประมาณ8บาท 8-9 บาทนะคะค่ะก็เปอร์เซ็นต์ปันผลก็ประมาณ 4.6% จ้ะโอเคอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับหุ้นปันผลที่เราดูแลลูกค้ากันมานะจ๊ะสรุปค่ะมีหุ้นอยู่3อยู่2ตัวโดยเฉพาะปูนใหญ่เนี่ยซื้อได้เลยแต่ว่าเวลาซื้อก็จะแบ่งเป็นสัก3ไม้หรือ2ไม้ก็ได้ดูสภาพตลาดเอานะครับแล้วก็แอดวานเนี่ยแถว192ก็ซื้อได้93เนี่ย9250อ่ะเอายึด9250อย่าไปบวกให้เขาเยอะตลาดไม่ค่อยดีเอาแถวๆเนี้ยโอเคนั่นก็จบสำหรับหุ้นปันผลในสัปดาห์นี้นะจ๊ะครับอ่ะเดี๋ยวดูเอากราฟราคาให้ดูเลยค่ะอันนี้เป็นที่ InTouch ค่ะค่ะก็รอแถวโซนเนี้ยค่ะ70-71รอบที่ก่อนนั้นตั้งรอไว้ยังไม่ได้หุ้นเลยก็ขึ้นมาจริงๆอ่ะมันได้แต่ว่าต้องตั้งเช้าหน่อยค่ะหรือ5โมงเย็นก็คือลูกค้าสามารถตั้งรอคิวได้เลยนะจ๊ะตั้งได้เลยไม่ต้องไปกลัวนี่พี่แอดวานซ์ที่เราเก็บกันมาได้หุ้นแล้วค่ะได้หุ้นละเรียบร้อยขยับมาแล้วเราก็สามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นแนวต้านได้อันนี้เส้น200วันก็อยู่แถวๆโซน202ค่ะนี่ค่ะบางทีที่พี่เปี๊ยกเคยส่งข้อมูลให้ลูกค้าคือการเก็บหุ้นปันผลคือเราจะเก็บหุ้นที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะจ๊ะมานี่พี่ปูนใหญ่ค่ะอัปเดตวันนี้เลยเนี่ยค่ะโอเคมาถึงพอร์ตหุ้นเติบโตกินคำใหญ่ของเราแบงค์มีคนเขาถาม BBL กับ SCB ในหุ้นปันผลเนี่ยค่ะขอย้อนไปที่ตารางหุ้นปันผลนิดนึงโอเควาร์ปกลับไปนะจ๊ะฟึบๆนี่ค่ะถามว่า SCB กับแบงก์กรุงเทพอยู่ในลิสต์ไหมบอกอยู่ในลิสต์ทั้งคู่เลยเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยมันยังไม่ลงมาเราก็เลยยังไม่ให้ซื้อใช่แล้วค่ะนั่นเองครับมันไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ทุกวันนะครับไอ้หุ้นปันผลเนี่ยอยากจะซื้อก็ซื้อไม่ใช่นะครับต้องรอให้ราคามาถึงจุดที่เราเปอร์เซ็นต์อีกไปเปอร์เซ็นต์ปันผลนะเกิน 4%-5% เราถึงจะให้ซื้อนะครับใช่แล้วค่ะไปที่หุ้นกินคำใหญ่เลยครับค่ะวาร์ปกลับมาที่หุ้นกินคำใหญ่นะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นลิสต์รายชื่อหุ้นกินคำใหญ่ค่ะที่ปีนี้เราโฟกัสกันอย่างที่แจ้งเอาไว้ว่าปีนี้เราจะไปโฟกัสกันที่ตัว DR ค่ะ DR ก็สามารถที่จะซื้อขายในพอร์ตหุ้นได้เลยค่ะพี่เปียกค่ะก็อันนี้แบงค์เคยอธิบายไว้แล้วนะว่าตัวไหนทำธุรกิจอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกราฟทางเทคนิคกันต่อไปเลยค่ะแล้วก็แบงก์ก็ใส่กำไรงบไตรมาส1ไตรมาส2ไว้ให้ด้วยหัวใจของหุ้นกินคำใหญ่คือกำไรควรที่จะโตขึ้นค่ะในทุกๆไตรมาสใช่ควรจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมา
มาดูกันเลยค่ะอันนี้ตัวแรกเป็นตัว CN Tech 01ค่ะพี่เปียกก็ย่ำๆอยู่แถวฐานราคาจุดต่ำสุดค่ะโซนประมาณ23บาทเนี่ยค่ะ 23.3 ค่ะพี่เปียกเราให้ซื้อเท่าไหร่นะขอดูตารางอีกทีนึงนี่ค่ะ24บาทค่ะก็แปลว่าตรงนี้ใต้24ก็ทยอยเก็บเอาครับค่ะครับสามารถเก็บได้ค่ะก็ทรงของหุ้นแม่เขาก็จะคล้ายๆกันค่ะอันนี้แบงค์เอามาให้เห็นภาพนะคะขาก็ลงมาค่ะประมาณนี้โอเคตัวต่อไปเลยนี่ BYD Com 80ค่ะที่คู่แข่งพี่เทสลาอือฮึค่ะจ้ะก็แนวรับอยู่ที่102แถวนี้นะถูกไหม102แถวนี้นะใช่แล้วค่ะค่ะก็ราคาก็จะอยู่ย่ำๆฐานนี่นะคะโซนนี้นะคะตัวแม่เขาค่ะหลังจากที่คุณปู่เขาได้ขายหุ้นไปแล้วอะค่ะขายไปบางส่วนนะคะแค่นิดเดียวแล้วก็กำไรก็ไตรมาสที่ผ่านมาที่เพิ่งออกมาก็ถือว่าดีค่ะโตเดี๋ยวย้อนวับไปให้ดูกำไรนะคะเนี่ยค่ะ BYD ค่ะไตรมาส2ค่ะไตรมาสที่1ทำได้ 0.8 ฮ่องกงดอลลาร์ค่ะไตรมาส2ทำได้ 1.45 ฮ่องกงดอลลาร์ก็ถือว่าโตกว่าไตรมาสก่อนๆจ้ะมาวาร์ปกันไปดูที่พี่บาบาค่ะบาบา80ค่ะโซนที่ให้เก็บก็4ถึง 4.1 ค่ะตอนนี้ราคาอยู่ 4.12 ค่ะนะคะ4บาทถึง4บาท10ถูกไหมใช่ค่ะตัวแม่ก็ราคาก็ย่ำฐานอยู่แถวนี้ค่ะนี่ประมาณ87ดอลลาร์ค่ะมาตัวต่อไปเสี่ยวหมี่ค่ะนี่ก็ลงมาแถวๆจุดต่ำสุดอยู่ค่ะพี่เปียกเราให้ซื้อเท่าไหร่เสี่ยวหมี่เสี่ยวหมี่เราให้ซื้อเท่าไหร่6บาทค่ะตอนนั้นรอบก่อนนั้นรอบนี้รอบนี้รอบนี้เดี๋ยวเนี่ยค่ะเนี่ยลงมา4.9 ค่ะพี่เปียยังไม่ได้บอกยังไม่ได้ออกแนวรับให้ใช่ไหมไม่ได้แนะนำค่ะยังไม่ได้แนะนำโอเคโอเคจ้ะเดี๋ยวเตือนด้วยนะพี่จะได้ออกโอเคค่ะตายตัวต่อไปกันเลยนะจ๊ะอันนี้ NDX ค่ะ NDX 01ค่ะก็อ้างอิง NASDAQ 100ค่ะพี่เปียเป็นหุ้นเทคของอ้างอิง NASDAQ 100หุ้นเทคของอเมริกาค่ะก็จะเห็นว่าเมื่อคืนนะคะดาวโจนส์ลง NASDAQ ลงนะคะลงมาทดสอบจุดต่ำรอบก่อนนะคะพี่เปียกเรายังไม่ได้ออกแนวรับใช่ไหมอันเนี้ยยังค่ะสองสองตัวแล้วนะใช่11.4 11.5เนี่ยค่ะพี่เปียก11.5ค่ะลงถือว่าลงไม่เยอะนะคะเนี่ยค่ะโอเคมาอันนี้ไปเวียดนามกันมั่งค่ะเป็นกองทุนเวียดนามซึ่งก็ฟื้นแล้วนะคะตัวนี้ถ้าคีย์ในสตรีมมิ่งคีย์แค่ E1 ก็เจอแล้วค่ะชื่อเต็มๆคือ E1VFVN30 ค่ะพี่เปียกตอนนั้นที่เราแนะนำกันก็โซน 31.5 ค่ะเก็บไม้แรกไปค่ะโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเดี๋ยวอาทิตย์นี้พี่อาจจะออกแนวรับอันไม้ที่2นะใช่ตอนนี้อยู่33.5ค่ะลงก็ไปดีบาวขึ้นไปที่เส้น200วันแล้วก็ย่อลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันค่ะพี่เปียกนะคะค่ะโอเคนี่ก็เป็นของตัวเวียดนามเขานะคะ ETF ของเวียดนามค่ะโครงสร้างจะโครงสร้างเดียวกันแหละค่ะแบงก์ก็เอามาอ้างอิงให้เห็นภาพนะจ๊ะมาตัวต่อไปกันเลยค่ะนี่ก็เป็นกองทุนไดมอนด์ค่ะของเวียดนามเช่นกันค่ะเราพิมพ์ว่า FU ค่ะแค่นี้ก็เด้งขึ้นมาแล้วค่ะในสตรีมมิ่งชื่อเต็มๆคือ FUEVFBND ค่ะค่ะเราแนะนำที่ 40.5 ค่ะพี่เปียกรอบก่อนที่เราเก็บกันมาโอเคโอเคเตือนพี่ไม้2นะรู้สึกน่าจะได้ไม้2กันหลายตัวแล้วโอเคได้เลยค่ะเราอันนี้ก็จบสำหรับ DR ที่เราคัดกันมาแล้วอะค่ะพี่เปียกแล้วก็มีตัวอื่นๆที่ยังถือรออยู่ค่ะก็มีปตท. OR ค่ะพี่เปียกตอนนั้นเราเก็บกันมาแถวโซน 25.5 ค่ะพี่เปียกจ้ะค่ะงบไตรมาส2ของ OR
ถือว่าเรคคอร์ดไฮเรียกว่าทำจุดสูงสุดใหม่ค่ะมาพี่กัฟนี่ขึ้นจนต้องร้องขอชีวิตเห็ดเก็บเห็ดนี่พอโตเลยนะคะพี่กัฟเนี่ยค่ะเพิ่งไปซื้อโรงไฟฟ้าแจ็คสันมาแล้วก็คาดว่าจะได้กำไรประมาณซื้อจากแจ็คสันหวังเหรอว้าหวยรุ่นนะคะหวยรุ่นแล้วค่ะก็คาดว่าจะได้กำไร 2,300 ล้านเดี๋ยวแบงก์ก็คอยตามงบให้เนี่ยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราเก็บกันมาตั้งแต่นู้นสมัยนี้เลยค่ะแถวโซนเท่าไหร่อ่ะ4 5 4 4 5 4 6 4 7อะไรเก็บกันมาเนี่ยค่ะจ้ะโอเคมาก็มีอีกตัวนึงค่ะที่ GPSC ค่ะเนี่ยค่ะตอนนั้นแนะนำเก็บแถว65-67ค่ะพี่ปียะโอเคโอเคอันนี้กลุ่มโรงไฟฟ้ามากลุ่มประกันภัยวันนี้กระเตื้องมาหน่อยค่ะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยพี่อาจจะออกเท่าทุนนะเดี๋ยวถ้าถึงทุนแล้วแบงค์บอกพี่ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะได้ค่ะคือมันไม่ยอมขึ้นตามที่พี่คิดไว้ก็คิดว่าคงไม่ใช่ละใช่แต่ตอนนั้นเราแนะนำกันมาแถวเนี่ยค่ะปีที่แล้วค่ะพี่เปียกที่เราแนะนำกันมาอันนี้ไอไม้สองเราน่าจะเข้าไปแถว36-37อะใช่ไหมเดี๋ยวแบงค์ดูเช็คดูอีกที40ด้วยซ้ำไปที่แนะนำ40แถว40ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าขึ้นมาเท่าทุนค่อยออกค่ะได้เลยเดี๋ยวแบงค์คอยดูให้ค่ะอันนี้เขาอาจจะมีประเด็นนิดนึงไงก็อาจจะถูกออกจากเซ็ต50แล้วก็ PTLI อาจจะได้เข้ามาแทนค่ะได้ค่ะโอเคมาอันนี้ก็ทิปเหมือนกันค่ะทิพยะค่ะตัวนี้ขึ้นมาก็ขายดีกว่าเราเก็บไว้แถว55เนาะอะไรนะคะเราเก็บไว้แถว55 57ได้ดูที่แนวรับที่แบงค์ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะลูกค้าก็มีลูกค้าขายไปบ้างแล้วนะคะเพิ่งดูเนี่ยที่รอบก่อนที่แนะนำก็คือเนี่ยโซน65-67เนี่ยค่ะขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ใครที่ค้างอยู่ก็พี่จะเคลียร์ประกันทิ้งนะกูวันรอบนี้นะค่ะครับถ้ากำไรก็สามารถดูขายได้ค่ะครับงบ Q3 ของพี่ทิพย์นี่คาดว่าจะทรงๆค่ะแต่อาจจะไปพีคที่ Q4 เดี๋ยวเราก็ต้องตามแต่ถ้าขึ้นมาได้เราก็เป็นจังหวะดูขายแล้วเคลียร์ออกนะจ๊ะค่ะใครเคลียร์ไปแล้วก็ผ่านไปโฟกัสไปเก็บตัว DR กันจ้าจบแล้วค่ะสำหรับหุ้นปันผลแล้วก็หุ้นกินคำใหญ่ค่ะพี่เปียกครับอันนี้ก็เป็นห้องไลน์ที่เราไว้ดูแลบริการลูกค้าค่ะซึ่งพี่เปียกน่ะจะเป็นคนคอยออกแนวรับให้กับลูกค้าในแต่ละห้องค่ะตามกลยุทธ์ค่ะแบงก์ก็จะโฟกัสที่ห้องหุ้นปันผลกับห้องหุ้นกินคำใหญ่ซึ่งจะส่งข้อมูลให้ลูกค้าตามตารางที่เห็นนะคะได้ครับค่ะจัดโอเคโอเคสต็อปแชร์มีคำคมอะไรไหมFC หรือท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอแล้วสนใจที่จะเปิดพอร์ตค่ะเป็นลูกค้าพี่เปียนะคะสำหรับในการเก็บหุ้นนะคะก็เรียนเชิญได้ค่ะสามารถสแกนตัว LINE Official นี้ได้เลยค่ะก็จะอันนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติมีคำแนะนำขั้นตอนต่างๆในการเปิดพอร์ตค่ะหรือจะโทรมาหาแบงก์ก็ได้ค่ะปรึกษาหาหรือ0826503456ค่ะโอเคเรียบร้อยมีวันนี้มีแคปเจอร์อะไรไหมเนี่ยวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะวันนี้มีแค่ตีมาริโอค่ะฝนตกเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดกันไปเก็บเห็ดกันก็ช่วงนี้ก็ฝากละกันค่ะฝากถึง FC แล้วก็ลูกค้าว่าดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมค่ะเทคแคร์นะคะโอเคจ้ะขอบคุณมากครับแบงค์ครับสวัสดีครับ